ับสนุนโดยสเปรย์ฆ่ าแมลงชิลท็อกแนชกาดเพื่อการปกป้องที่สมบูรณ์แบบกลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับช่วงนี้นะคะมีการพูดคุยสายสดกันแน่นอนลงทะเบียนกันที่024960493และ024960494นะคะรวมถึงทาง SMS ค่ะพิมพ์ PD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดนะคะข้อความที่ต้องการจะถามส่งมาที่422-1606นะคะครับสำหรับช่วงนี้ก่อนที่เราจะไปต่อกันที่ SMS นะคะเดี๋ยวแพทย์จะทวนคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้ให้คุณผู้ชมฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเริ่มต้นกันที่ชาวราศีมังกรค่ะวันนี้เรื่องงานมีโอกาสได้มาในสิ่งที่พึงมีพึงได้แต่ว่าในทางกลับกันนะคะวันนี้ต้องรู้จักแบ่งปันให้กับคนรอบข้างส่วนเรื่องของเงินทองต้องรู้จังหวะรอคอยโอกาสและจังหวะโดยเฉพาะการลงทุนนะคะสำหรับเรื่องหัวใจก็เช่นเดียวกันถึงมีเข้ามาแต่ก็ไม่ได้ดั่งใจค่ะต่อกันที่ชาวราศีกุมนะคะวันนี้เรื่องงานทุกอย่างเดินตามแผนประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำเรื่องหัวใจคนโสดก็จะมีคนเข้าหาคนที่คบหากันอยู่นะคะก็จะมีพัฒนาการที่น่าพอใจขึ้นมีเพียงแต่เรื่องของเงินทองและการลงทุนเท่านั้นที่ให้ระมัดระวังในการทำสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรนะคะต่อไปชาวราศีมีนค่ะวันนี้เรื่องงานต้องลงทุนลงแรงก่อนถึงจะได้รับสิ่งดีๆกลับคืนอย่ามัวแต่รอที่จะเป็นผู้รับเพียงอย่างเดียวนะคะส่วนเงินทองจะมีจังหวะและโอกาสดีๆผ่านเข้ามาในวันนี้โดยเฉพาะจากการสนับสนุนของผู้ใหญ่และสำหรับเรื่องหัวใจวันนี้ทรงๆค่ะต่อไปชาวราศีเมษนะคะวันนี้เรื่องงานให้เอาชัวร์ไว้ก่อนพยายามอย่าให้เกิดความผิดพลาดไม่เหมาะกับการทำอะไรที่มีความเสี่ยงทุกประเภทนะคะส่วนเงินทองและการลงทุนโอกาสติดลบมีสูงแม้กระทั่งเรื่องของหัวใจไม่ว่าทำอะไรก็ต้องใช้และอาศัยเวลาค่ะต่อไปชาวราศีพฤษภนะคะวันนี้เรื่องงานไม่มีอะไรที่สมบูรณ์แบบหรือจะได้ในทุกๆอย่างคิดแค่ทำดีเท่าที่ทำได้ก็พอนะคะส่วนเงินทองและการลงทุนนั้นมีโอกาสได้เงินของตัวเองที่ติดเงื่อนไขประเภทต่างๆอยู่คืนนะคะและสำหรับเรื่องหัวใจในวันนี้นะคะฝันให้ไกลและพยายามไปให้ถึงค่ะต่อไปชาวราศีเมถุนเรื่องงานในวันนี้ต้องมีความยุติธรรมโดยเฉพาะกับคนที่เป็นหัวหน้างานหรือมีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาความดีความชอบนะคะส่วนเรื่องเงินทองและการลงทุนนั้นไม่เหมาะกับการให้ใครขอหยิบขอยืมระวังจะมีปัญหาแต่ว่าเรื่องหัวใจค่ะจะมีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจต่อกันด้วยชาวราศีกรกฎนะคะวันนี้เรื่องหัวใจอย่าให้ความสำคัญกับความรักมากจนส่งผลกระทบต่อเรื่องอื่นโดยเฉพาะกับตัวเองในอนาคตส่วนเงินทองและการลงทุนก็อย่าโลเลเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะโดยเฉพาะเวลาที่ทำธุรกรรมร่วมกับคนอื่นส่วนเรื่องงานยังได้ทำในสิ่งที่ถนัดค่ะต่อไปชาวราศีสิงห์นะคะวันนี้เรื่องงานมีโอกาสก้าวเดินถึงจุดที่คิดฝันหรือมิเช่นนั้นก็จะได้รับมอบหมายให้ดูแลงานหรือโครงการที่มีความสำคัญส่วนเรื่องของเงินทองหากมีปัญหาให้ใช้บริการขอความช่วยเหลือจากมิตรเก่าสหายเดิมและหัวใจในวันนี้นะคะถ้าไม่แน่ใจก็ระวังจะเสียฟอร์มค่ะต่อไปชาวราศีกันนะคะวันนี้เรื่องงานให้เผื่อใจมีโอกาสต้องยุติบทบาทในบางเรื่องบางราวส่วนเงินทองและการลงทุนต้องกล้าต้องเร็วคิดอะไรได้นะคะก็ให้พยายามหาทางปฏิบัติและเรื่องหัวใจในวันนี้อย่าไปยึดมั่นถือมั่นเวลาเปลี่ยนคนก็เปลี่ยนค่ะต่อกันด้วยชาวราศีตุลค่ะวันนี้เรื่องงานเหมาะสำหรับการทำคู่ขนานหากสิ่งที่ทำมีปัญหาก็จะได้มาใหม่ในสิ่งที่ทดแทนหรือว่ามีสิ่งอื่นรองรับอยู่นะคะเพราะว่าวันนี้นะคะมีโอกาสเกิดความพลิกผันส่วนเงินทองยังคงสามารถหาความสุขให้กับตัวเองได้ตามสมควรนะคะและเรื่องหัวใจจะมีเกณฑ์สมหวังเรื่องบุตรค่ะต่อไปชาวราศีพิจิกนะคะวันนี้เรื่องงานเหมาะสำหรับการทำธุรกรรมแบบลับๆไม่เปิดเผยภารกิจบางอย่างหรือว่างานบางเรื่องก็ไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวนะคะส่วนเงินทองไม่ดีนะคะจ่ายมากกว่ารับที่สำคัญวันนี้ต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีหน่อยและเรื่องหัวใจวันนี้มีแต่ความฉาบฉวยค่ะและปิดท้ายกันด้วยชาวราศีธนูนะคะเรื่องงานในวันนี้ให้ระวังจะมีปัญหาในเรื่องของเวลาควรจะวางแผนล่วงหน้าก่อนว่าจะทำอะไรก่อนหรือหลังสำคัญหรือไม่สำคัญส่วนเงินทองการลงทุนก็อย่าโลภนะคะอย่าหมิ่นเงินน้อยอย่าคอยวาสนา
มีโอกาสเริ่มให้เริ่มนะคะแล้วก็เรื่องหัวใจในวันนี้เน้นคนโสดให้เพื่อนช่วยค่ะคุณผู้ชมก็เข้าไปอ่านเพิ่มเติมกันได้ในแฟนเพจ Facebook ของเรานะคะ Miracle Channel TV ค่ะครับแหมเมื่อกี้นะคะอาจารย์แซวแต่แพรว่าเวลากล้องไม่ออกอากาศไม่ได้ทำอะไรไม่ผมแพรก็เสริมสวยอาจารย์ค่ะออกกำลังกายปวดหลังก็ใช่ไหมขยับนิดนึงอายุมากแล้วเอาคืนนะคะมาต่อกันที่ SMS นะคะมาเลยค่ะคุณณัฐกรนะคะเกิดวันศุกร์ที่15กุมภาพันธ์ปี23เวลา4นาฬิกา2นาทีนะคะจังหวัดเชียงใหม่ถามเรื่องคู่ครองค่ะด้วยพื้นชะตานะครับถ้ายังถ้ายังโสดนะถ้ายังโสดเนี่ยปีจรนี้นะครับเกณฑ์ในเรื่องของความรักเนี่ยก็ถือว่าไม่โดดเด่นนะครับรักใหม่จริงๆก็จะอาจจะเป็นในช่วงอายุย่าง37แต่ในทางกลับกันฮะถ้ามีคู่อยู่แล้วปีนี้ให้หลีกเลี่ยงการประทะระวังเรื่องของคำพูดให้ดีๆครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณสุภศิรานะคะเกิดวันพฤหัสที่19พฤษภาคมปี26เวลา14นาฬิกา17นาทีถามลัคนาราศีนะคะจากจังหวัดกำแพงเพชรนะคะรวมถึงอาชีพการงานโชคลาภแล้วก็ทำบุญค่ะกำแพงเพชร 14.17 ลัคนาสถิตอยู่ในราศีกันช่วงนี้ราหูทับลักเขาบอกให้ระวังเคราะห์นะให้ระวังเรื่องเขาว่ามีเรื่องผิดหวังเสียใจนะครับแม้กระทั่งปัญหาสุขภาพนะและเจ้าเรือนของพุธก็เจ้าเรือนราศีกันก็เป็นดาวพุธด้วยก็เป็นได้รับอิทธิพลจากคู่ศัตรูอีกนะฉะนั้นปีจรนี้นะใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทราหูจะย้ายออกในช่วงประมาณต้นปีนะสำหรับชาวราศีกันส่วนอาชีพที่เด่นในพื้นชะตาพุทธสวยนะครับพุทธหมายถึงอะไรถ้าทำงานประจำก็พวกบัญชีนิเทศงานด้านภาษาถ้าทำธุรกิจพวกเซลล์งานด้านการขายก็ได้อีกอันนึงถ้าเป็นงานประจำก็พวกจัดซื้อจัดจ้างงานบุคคลงานประชาสัมพันธ์ลงทุนพวกอุปกรณ์สื่อสารตำรับตำราหนังสือสถาบันกวดวิชาอันนี้คือกลุ่มอาชีพที่เด่นการทำบุญเสริมปีจรนี้เน้นเรื่องแสงสว่างแล้วก็ช่วงเข้าพรรษาที่ใกล้จะมาถึงนี้อย่าลืมไปถวายเทียนพรรษานะครับเลขบ้านทับ2ค่ะอาจารย์ดาวจันทร์เสริมสร้างความมีเสน่ห์แต่บางครั้งพี่รีพี่ไรโลเลไม่กล้าตัดสินใจต้องฝึกนะครับแล้วก็เบอร์โทร46ค่ะพุธศุกร์คือคู่ทัดน้ำความสงบล่มเย็นครับวันนี้วันเกิดแพรร้องเพลงให้ฟัง Happy Birthday to you แหมอาจารย์ต้องแถมอะไรให้แล้วล่ะอันนี้ใช้อะไรทำหมดเลยดีจ้ะนะสุขสันต์วันเกิดมีความสุขมากๆนะครับนะคะท่านต่อไปค่ะวันที่1กันยายนปี21ตรงกับวันศุกร์เวลา 19:30 นาทีการเงินอาชีพค้าขายอะไรดีนะคะขายยีนมือ2อยู่นะคะเปิดร้านใหม่เดือนหน้าดีไหมคะจ้ะถ้าทำเกี่ยวข้องกับเสื้อผ้าก็กำลังจะบอกว่าจะต้องเป็นมือ2เท่านั้นนะครับแล้วก็โปรดักต์ของคุณที่นำมาเนี่ยมันมีบางส่วนใช่ไหมที่แบบซื้อเหมามาจากต่างประเทศคือถ้าเป็นอย่างเงี้ยพออนุมาพอจะอนุโลมได้นะฉะนั้นของใหม่ไม่เอานะนะครับแต่ถ้าถามว่ามันเด่นที่สุดเลยหรือไม่ก็ฝากอีกกลุ่มนึงไว้พิจารณานะครับก็ถ้าเป็นเกี่ยวข้องกับธุรกิจเรื่องสุขภาพของกินพวกยูกยาสมุนไพรนะครับในเรื่องของธุรกิจนวดแผนโบราณ ขออภัยครับรวมถึงพวกเครื่องสังขพันธ์อันนี้เด่นนะแต่ว่ามือ2ก็ไม่ว่ากันในแง่ของเสื้อผ้านะแต่ว่าหลังวันเกิดย่าง38เนี่ยเกณฑ์เรื่องงานไม่ค่อยดีต้องประคับประคองในช่วงเวลานั้นนะครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณพรปวีนะคะเกิดวันอังคารที่22กันยายนปี02ปีกุลเวลา19นาฬิกาปัจจุบันเป็นครูไหมคะจ้ะนะแล้วก็จะทำการตลาดทำตลาดนะคะจะดีไหมและภาพรวมค่ะดูจากโจทย์หมายถึงคำถามที่ให้มาเนี่ยแพรเข้าใจว่าทำงานการตลาดหรืออีกหนึ่งอย่างก็น่าจะเป็นทำตลาดให้คนมาเช่าหรือเปล่าไม่รู้เนาะนะคะอย่างนี้ก็ตีเป็นสองความหมายแล้วกันนะครับ
ถ้าจะทำลักษณะทำตลาดลงทุนทำตลาดให้แผงต่างๆมาเช่าใช้บริการจริงๆก็ไม่เชียร์ให้ทำนะครับและถ้าถามว่าถ้าทำงานด้านการตลาดเป็นยังไงมันก็จะใกล้เคียงกับวิชาชีพเดิมของคุณครูที่ทำนั่นแหละจ้ะนะคะท่านต่อไปค่ะ เกิดวันที่27มีนาคมปี07นะคะเวลา 23:02 เช้าวันศุกร์ครับนะคะถามเรื่องของการเงินโชคลาภสุขภาพนะคะทำบุญวงเล็บมาว่ากรุงเทพนะคะมีบอกว่าถามราศีด้วยนะคะ17:02นะครับวันศุกร์ลัคนาสถิตอยู่ในราศีพิจิกไม่อยากจะบอกว่าไม่แปลกที่บ่นว่าทำไมถึงแย่มากขออภัยครับเพราะว่าเสาทับดวงชะตาอยู่ดาวเสาเนี่ยความระทมทุกข์นะครับแล้วก็เสาเนี่ยเวลาสถิตอยู่ในราศีไหนก็อยู่นานนะครับประมาณ2.5 ปีนี่เพิ่งผ่านมาครึ่งปีเสาเนี่ยเปรียบเสมือนกับไฟสุมขอนอย่างดาวอาทิตย์เนี่ยคือไฟอาจจะลุกพลึบแล้วจบนะแต่นี่คือค่อยๆร้อนอาจจะไม่มากมายแต่เราจะทุกข์ระทมจะเป็นทรงนี้นะครับแล้วก็ในเรื่องของงานก็ฝากเตือนนะจังหวะเวลาแบบนี้ในแง่ของการถ้าทำธุรกิจค้าขายยอดก็ตกนะทำงานประจำก็ให้ระวังในเรื่องของหลักฐานความมั่นคงนะครับช่วงนี้ก็หาโอกาสนะถ้าเจอคนชราก็ให้บริจาคยึดที่เลข10นะครับก็เงิน10บาทเหรียญ10เหรียญหรือปล่อยปลาก็ปล่อยครั้งละ10ตัวนะสุขภาพช่วงนี้เป็นแล้วก็ต้องบอกว่าหายยากนะ2ปีนี้กัดฟันหน่อยพ้นไปแล้วทุกอย่างจะเปลี่ยนในทางที่ดีขึ้นครับแต่ความจริงของคุณในก่อนหน้านี้ดีนะประมาณสัก2 ปีที่แล้วเนี่ยดีมากจ้ะค่ะท่านต่อไปค่ะคุณสมใจนะคะถามทะเบียนรถนะคะหัวอาจารย์ขาอะไรคะทะเบียนรถทำไมมันยาวจังเลยอ่ะมีทับด้วยลูกแปดน่าจะ2 คันมั้งนะคะน่าจะ2 คัน87เนี่ยแม้จะเป็นคู่มิตรราหูกับเสานะครับแต่ว่าในแง่เลขศาสตร์ก็บอกโทษทุกเสามัวเมาราหูและ80เนี่ยให้ระวังสิ่งลึกลับมาเกี่ยวข้องกับชีวิตอันนี้ถ้าเป็นคันแรกเนี่ยให้ใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะทั้ง4เลขเลยบาปประคอใหญ่หมดแล้วถ้าคันที่2 85/8เนี่ยก็เช่นเดียวกันนะแตะที่เลข8อิทธิพลของราหูก็คือความมัวเมาลุ่มหลงนะท่านจะชอบเลข8ใช่คนจีนชอบคนจีนว่าดีจ้ะนะท่านต่อไปค่ะคุณดารารัตน์นะคะถามบ้านเลขที่ทับ1ค่ะชื่อเสียงเกียรติยศไทยอาทิตย์ดีครับท่านต่อไปค่ะคุณวันทยานะคะเกิดวันพฤหัสที่26มกราคมปี32เวลา 20:33 ถามความรักทั่วไปค่ะตอนนี้ย่าง27นะครับปีนี้ถ้ายังโสดจะมีรักใหม่นะครับมีเกณฑ์รักใหม่ถ้ามีคู่อยู่แล้วถ้ามีรักใหม่ก็ไม่ควรอยู่แล้วนะครับส่วนในเรื่องทั่วไปที่อยากจะฝากความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดครับหมายถึงเพื่อนฝูงพี่น้องนะปีนี้พยายามหลีกเลี่ยงการประทะแล้วก็การทำบุญเสริมถ้าเจอผู้พิการในเรื่องของการสื่อสารหูหนวกเป็นใบ้พวกนี้ก็ขอให้บริจาคครับค่ะทะเบียนรถ5439ค่ะเก่งทั้งทางโลกทางธรรมศีลบริสุทธิ์พระฤหัสเชี่ยวชาญทางโลกพุทธวางแผนเก่ง39ขยันและสำเร็จครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณสุภสิตานะคะเกิดวันที่22กันยายนปี22เวลา 10:45 จะได้งานเมื่อไหร่แล้วได้แต่งงานไหมคะคุณสุภสิตาถามใช่ไหมสุภสิตาถามค่ะไม่ใช่หนู คืออย่างนี้ฮะฟังให้ดีปัตตานิปีนี้เกณฑ์เรื่องของความรักเนี่ยมันยังไม่ค่อยดีฉะนั้นมีหลายคู่นะครับที่เคยแนะนำแล้วก็บางคู่เขามีเหตุผลความจำเป็นจะต้องแต่งก่อนแล้วมันก็มีปัญหาจริงๆฉะนั้นถ้าตอนนี้มีการคบหากับคนรักอยู่ถ้าอยากจะแต่งขอให้พ้นย่าง36ไปก่อนนะถ้าโสดช่วงนี้ก็ไม่ต้องรีบนะครับนะถ้าจะแต่งให้เลยพ้นย่าง36ไปก่อนส่วนงานกรรมะก็เป็นกาลีเช่นเดียวกันนะฉะนั้น2เรื่องนี้ปีนี้ไม่โดดเด่นหลักการทำบุญเสริมนะครับก็ให้คุณซื้อมีดโกนใบขนนกจะเป็น2คมพระสงฆ์ท่านใช้ในการปลงผมซื้อถวายนะครับงานอาจจะต้องมองกลุ่มงานที่ใช้คำว่าอย่าเลือกงาน
นะปีนี้หางานยากทำบุญเสริมอย่างที่เรียนของคุณจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเมื่อเลยวันเกิดไปแล้วครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณพิพชาพัฒน์นะคะเกิดวันศุกร์ที่5ธันวาคมปี18เวลา13นาฬิกาถามเรื่องของการเงินค่ะบ่ายโมงนะครับการเงินเป็นอย่างไรตอนนี้เงินเก็บไม่ค่อยมีนะครับดาวการเงินเสียแล้วก็ต้องบอกว่า2ปีเลยทั้ง40และ41ฉะนั้นสำคัญคือการควบคุมค่าใช้จ่ายและปีนี้เน้นเรื่องแสงสว่างครับเข้าวัดทำบุญในเรื่องของน้ำมันตะเกียงก็ได้ส่วนหลังวันเกิดเน้นในเรื่องของน้ำบำรุงค่าน้ำประปาที่วัดค่ะเบอร์โทรศัพท์8998เหมือนกันนะครับเขาบอกว่าอย่าให้ความสำคัญกับเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์จนขาดความเชื่อมั่นนะครับใช้แค่ยึดเหนี่ยวก็พอจริงๆแล้วเปลี่ยนนะครับขยับเป็น99หรือว่า59ก็ได้ส่วนเบอร์รถเนี่ยภัยอาเพศความพลิกผันภาระก็ได้นะอันนี้ให้ใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะที่เลข0ครับค่ะตอนนี้รับสายนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ้าคุณอะไรคะคุณเจริญศรีค่ะค่ะค่ะเจริญศรีแก้วงดค่ะจ้าขอทราบวันเดือนปีเกิดค่ะวันที่2ตุลาคมค่ะปีค่ะ2ค่ะปีกุลค่ะพศจ้าพศ2490ค่ะ2490เนาะทราบเวลาเกิดไหมคะเวลาย่ำค่ำ15นาทีค่ะ6โมง15นาทีค่ะเย็นนะคะจ้ะก็ตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง68นะครับค่ะจ้ะก็อยากจ้ะอยากทราบเรื่องสุขภาพค่ะและก็การเงินค่ะคำจริงของคุณเจริญศรีเนี่ยปีนี้นะครับลีลาในชีวิตในใกล้เคียงกับพื้นชะตาพื้นกำเนิดนะก็ต้องบอกว่าในช่วงที่ผ่านมาก็ไม่ค่อยจะมีความสบายใจในเรื่องของเงินทองได้เลยถูกไหมฮะคือผมใช้คำว่าแทบจะไม่มีช่วงยาวๆอ่ะที่สบายใจว่าฉันมีเงินเหลือเยอะส่วนใหญ่จะเข้าทำนองเงินผ่านมือรับซ้ายจ่ายขวาตลอดนะครับใช่ค่ะและช่วงนี้ก็เป็นเช่นนั้นนะครับของคุณอันนี้สุขในแง่ของการเงินก็ส่วนหนึ่งสิ่งที่อยากให้ทำเสริมทุกครั้งที่มีโอกาสนะครับเวลาเคยเข้าวัดทำบุญจะเห็นทำในเรื่องของพวกกระเบื้องมุงหลังคาโบสถ์ไหมครับค่ะค่ะเห็นค่ะขอให้คุณเจริญศรีทำต่อเนื่องทุกครั้งที่มีโอกาสค่ะทำค่ะโอเคแล้วก็สุขภาพนะครับก็ช่วงนี้จะเป็นห่วงเกี่ยวข้องกับหนึ่งเลยคือช่องท้องนะอันที่สองพวกไขข้อกระดูกนะช่วงนี้ให้ระวังโดยเฉพาะซี่ขวาด้วยนะค่ะนะพวกไขข้อกระดูกเส้นเอ็นกล้ามเนื้อพวกนี้ค่ะตอนนี้เป็นหรือยังตอนนี้ก็แบบคือผ่าหัวเข่าไปแล้วค่ะกันอันนี้แหละปัญหาสุขภาพในระยะยาวนะครับจะหนีไม่พ้นเรื่องพวกนี้แม้กระทั่งสิ่งที่ผ่าไปแล้วก็ต้องดูให้ดีๆนะครับค่ะค่ะจ้ะอ่ะจะถามเกี่ยวกับเรื่องอะไรฮะนอกจากสุขภาพกับการเงินจะถามแล้วก็ลูกค่ะมีลูกสาวอยู่4คนค่ะว่าคนโตนี่จะเป็นยังไงบ้างคะคนโตอย่างเดียวค่ะคือจริงๆในดวงก็ต้องบอกว่าน่าเป็นห่วงสุดก็คือคนโตนั่นล่ะนะครับถ้าไม่ได้มีปัญหาถ้าคนโตไม่ได้มีปัญหาสุขภาพก็จะมีปัญหาในเรื่องของผมใช้คำว่าในแง่ของความสัมพันธ์กับของคุณแม่เองก็จะไม่ลงตัวเมื่อเทียบกับน้องๆอีก3คนถูกไหมฮะค่ะนะหลักการทำบุญเสริมเมื่อสักครู่ที่ผมบอกเนี่ยก็จะช่วยได้ในระดับหนึ่งเกี่ยวกับตัวบุตรกระเบื้องมุงหลังคานะคะใช่เกี่ยวกับลูกคนโตนี่แหละคือก็ต้องบอกตรงว่าลูกคนโตนี่อาจจะทำให้คุณแม่หนักใจหน่อยค่ะจ้ะค่ะค่ะไม่มีอะไรถามนะคะขอบพระคุณมากค่ะเดี๋ยววันหลังนะคะเดี๋ยวหลังจะโทรไปคุยใหม่ค่ะขอบพระคุณค่ะได้ค่ะเป็นกำลังใจให้ค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน่ารักจ้ะแต่ถ้าฟังเสียงอย่างเดียวนี่ไม่รู้นะว่าอายุ68ใช่แรงครับนะคะสดใสด้วยอ่ะมาต่อกันที่ SMS นะคะคุณปรีชาเบอร์โทรศัพท์74ค่ะ74ก็เป็นคู่สมพลนะอันนี้เสาจับกับพุธได้ไม่เสียจ้ะแล้วก็ทะเบียนรถ3690ค่ะ90ในเรื่องของความสำเร็จครับสุขปากหวานอังคารรับเอาเป็นคู่มิตรทำอะไรก็มีคนรักและเสริมเรื่องของความรักด้วยนะจ๊ะดีท่านต่อไปค่ะมาเลยค่ะคุณสุริยาเกิดวันเสาร์ที่18มกราคมปี40เวลา8นาฬิกา45นาทีดูเรื่องงานเงินครอบครัวความรัก
ทุกเรื่องสุขภาพด้วยแหมไม่จบตอนนี้ย่าง19นะย่าง19นะครับงานปีนี้ถึงจะมีการเปลี่ยนแปลงแต่โดยรวมต้องบอกว่ามีปัญหาน้อยกว่าช่วงปีที่ผ่านมาค่ะนะครับปีนี้อาจจะต้องมีการชีพจรลงเท้านะจรหรือว่าเดินทางบ้างความรักเป็นอย่างไรความรักของดวงนี้นะครับเลยเลข3ไปแล้วค่อยว่ากันตอนนี้เข้ามาก็จะมีเหตุพลิกผันจะมีโอกาสทำให้เลิกราอย่าร้างนะก็ไม่ได้ห้ามคบในบางจังหวะเวลาอย่างปีหน้าเนี่ยเดี๋ยวยังไงก็ต้องเจอแต่มันก็อาจจะเข้าทำนองรักๆเลิกๆอย่างที่ผมบอกนะก็อย่าเพิ่งคิดถึงขั้นลงหลักปักฐานไม่ได้บอกให้ไปหลอกลวงใครแต่ดูให้ดีๆไม่ต้องรีบร้อนสภาพคล่องด้วยพื้นชะตาการเงินย่าง19เอาปีจรมาย่าง19เนี่ยก็เปลี่ยนในทางที่ดีขึ้นนะเมื่อเทียบกับช่วงปีที่ผ่านมาแต่บ้านเลขที่ทับ4ก็ความเฉลียวฉลาดดาวพุธถือว่าดีครับค่ะมีเบอร์โทรศัพท์ด้วยมี65กับ48ค่ะใช้เบอร์แรกเป็นคู่ทรัพย์คู่โชค48เป็นคู่ศัตรูไม่เอาค่ะท่านต่อไปค่ะคุณโกโก้นะคะเกิดวันจันทร์ที่28มกราคม2495ประมาณ16นาฬิกาเศษนะคะบ้านเลขที่ทับ1หน้าบ้านทิศตะวันตกเฉียงใต้จ้ะค่ะจ้ะก็จริงๆอยากจะบอกว่าทิศที่หันไปเนี่ยโฉลกที่สุดแล้วสำหรับคุณโกนะฉะนั้นก็สบายใจได้ส่วนเลขบ้านเนี่ยทับ1ก็ ไม่ได้เสียเพียงแต่ว่าบางครั้งอย่าให้ความสำคัญกับเรื่องของหน้าตากิตติยศศักดิ์ศรีมากจนเกินไปนะแล้วก็ถ้าไม่ทำบุญบ้านอย่างน้อยสักปีหรือว่า2ปีครั้งขอให้ทำอย่างต่อเนื่องนะครับค่ะทะเบียนรถ946สวยครับ46เนี่ยพุธศุกร์คือความสงบร่มเย็นสายน้ำนะเป็นคู่ธาตุน้ำเลข9ก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองครับค่ะ5234ดาวคู่ธาตุดิน52จันทร์พฤหัสค่ะ343เก่งทำ4เก่งคิดเพราะเป็นคู่ทฤษฎีคู่ปฏิบัติดีครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์มี48กับ63ค่ะใช้อะไรดีตอบให้ชื่นใจแหมรีบตอบสินะ เป็นคู่มิตรดีครับค่ะ48ไม่เอาเป็นคู่อะไรเป็นคู่ไม่ดีค่ะตีกันคู่ศัตรูอนุโลมเอาอธิบายไม่ได้โอเคท่านต่อไปค่ะ เกิดวันอาทิตย์ที่28เมษายนปี34เวลา10นาฬิกา47นาทีนะคะสุขภาพเงินงานคิดหางานใหม่จะได้ไหมคะแล้วก็ลัคนาราศีจากจังหวัดชลบุรีค่ะปีนี้ถ้ามีงานอยู่แล้วให้อดทนอยู่กับที่เดิมนะครับเพราะว่าเกณฑ์งานใหม่ก็1หาก็ไม่ง่าย2หาแล้วใช่ว่าจะดีนะฉะนั้นอดทนแต่ถ้ายังไม่มีงานทำยังไงก็ต้องหาและนะครับให้คุณซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาดถวายวัดค่ะนะครับส่วนลัคนาอะไรชลบุรีลัคนาสถิตอยู่ในราศีกรกฎดวงนี้เสาเล็งดวงชะตาเป็นพินทุบาทก็จะเตือนในเรื่องของความสัมพันธ์กับคนคู่ครองคนรักด้วยนะครับจ้ะนะคะท่านต่อไปค่ะคุณพรพัชรนันท์นะคะอันนี้บ่นหรืออ่านให้ฟังกูอ่านชื่อเขาผิดนะเกิดวันที่1เมษายนปี11นะคะใกล้สว่างเป็นวันจันทร์แต่ถามทะเบียนรถค่ะ5150กับ9540ค่ะดีนะฮะคันแรกทั้งคู่หน้าคู่หลัง51ก็อาทิตย์เป็นมิตรกับครูคู่มิตรเหมือนกันนะทำอะไรก็มีคนสนับสนุน50ก็มีหลักฐานความมั่นคงนะครับคันที่2 40จะรีบไปไหน40เนี่ยเสริมในเรื่องของหัวคิดธรรมะค้าขาย95สิ่งศักดิ์สิทธิ์และความสำเร็จส่วนเลขบ้านเนี่ยใช้ต้องคำแปลแท้ปิดที่เลข0ครับนะคะเอาละค่ะก็เดี๋ยวช่วงหน้านะคะคุณผู้ชมก็ยังส่ง SMS เข้ามาพูดคุยกันได้อยู่นะคะโดยการพิมพ์ PD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดแล้วก็อย่าลืมเวลาเกิดด้วยนะคะข้อความที่ต้องการจะถามส่งมาที่4221606นะคะรวมถึงนะคะคำพยากรณ์ประจำวันนี้นะคะของทั้ง12ราศีหรือว่าสีที่ถูกโฉลกหรือว่าไม่โฉลกเข้าไปอ่านเพิ่มเติมกันได้ในแฟนเพจ Facebook ของเราชื่อว่า Miracle Channel TV ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันก่อนสักครู่ค่ะ